็ส่วนตัวก็ยังแบบคิดถึงบ้างครับแต่ก็มาคิดว่ามาทางนี้แล้วก็ทางนั้นถ้ามีโอกาสแบบเล่นเตะสนุกกับเพื่อนๆก็ได้ครับแต่มาทางนี้แล้วก็คงจะไปทางนี้อีกยาวไกลๆเลยครับกิลของเรายังไปเล่นฟุตบอลเล็กยังพอไหวอยู่ไหมตอนเนี้ยถ้าตอนนี้เล่นก็คงไม่เป็นแล้วครับสเต็ปมันต่างกันนะครับน่าจะไม่ได้แล้วครับใช่ครับก็เรียนรู้มาตลอดพยายามมาตลอดเพราะว่าจังหวะมันต่างกันมากๆเลยครับบางทีฟุตซอลเวลาเลี้ยงกินตัวอะไรครับมันแค่นิดเดียวก็หลบหลีกได้แล้วแต่ฟุตบอลต้องเหมือนแบบกระชากเพื่อให้ห่างจากคู่ต่อสู้ครับถ้าไม่ห่างก็โดนตอดไปเรื่อยครับก็ฝึกสอนทั้งหมดก็ปีนึงครับ2เทอมก็แต่ตอนนี้จบแล้วครับก็ช่วงแรกก็รู้สึกเหนื่อยครับเพราะว่ามันต้องตื่นเช้าครับทุกวันเพื่อเข้าโรงเรียนปกติเหมือนคุณครูทั่วไปครับแล้วพอฝึกสอนเสร็จช่วงบ่ายก็ต้องเดินทางมาซ้อมแล้วครับซ้อมถึงช่วงค่ำๆก็ต้องกลับบ้านบางทีแบบมีงานอะไรเงี้ยที่ต้องทำของโรงเรียนก็ต้องทำบางทีก็อาจจะดึกมากแล้วก็ต้องตื่นเช้าไปอยู่เงี้ยทุกวันครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อพละของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็กางเกงวอร์มครับต้องรองเท้าผ้าใบครับสอนม.6 กับม.2 ครับม.6 จะเป็นพละศึกษาครับส่วนม.2 จะเป็นสุขศึกษาแล้วก็ตามวัยครับเพราะว่าเด็กก็จะมีคุยบ้างได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆเหมือนตามวัยเหมือนเราตอนเด็กๆครับก็พยายามที่จะเข้าใจเขาครับครับไม่ดุครับใจดีครับไม่เคยดุเลยความรู้ก็ช่วงม.ปลายจะเป็นช่วงวัยที่แบบคุยง่ายมากกว่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กม.ปลายเนี่ยเราคุยกันแบบรู้เรื่องแล้วครับแล้วก็สอนพละเนี่ยมันจะเป็นเน้นปฏิบัติมากกว่าเราก็จะเน้นให้กิจกรรมไปโดยที่แบบว่าไม่ค่อยมีทฤษฎีมากครับส่วนใหญ่จะเป็นปฏิบัติมากกว่านี่แซวว่าอะไรบางทีแบบบางครั้งขาดมาสั่งอะไรเงี้ยก็แบบครูไม่มาสอนเลยอะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกใช่ไหมครับตอนที่เป็นครูสนุกครับแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้นะครับก็ช่วงแรกเหนื่อยก็ตอนนี้ก็จบแล้วก็สบายแล้วครับรู้สึกว่ากดดันมากๆครับแต่ตอนนี้ก็พยายามครับพยายามแบบทำให้ดีเหมือนเจ้าของเบอร์เก่าครับพี่เจครับก็จะพยายามให้ดีเท่าหรือว่าดีกว่าก็จะพยายามให้มันดีที่สุดครับในลายเซ็นของเตอร์จะต้องมีเลข18ด้วยไหมมีครับมีครับจะเขียนเลข18ด้วยครับBLYMITR ครับก็ MITR ก็คือชื่อผมเลยมิเตอร์ครับส่วน BLY เนี่ยมันเป็นตัวการ์ตูนครับที่ผมชอบตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วผมแบบติดมาตลอดแบบอีเมลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใช้มาตลอด BLY ก็ย่อมาจากบัลลังก์เหย่ครับตัวเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบตัวละครเรื่องนี้ครับแล้วก็บางก็มีของสะสมบ้างนิดหน่อยที่เช่นก็เป็นเกี่ยวกับโลเลโก้เนี่ยแล้วก็ตัวตุ๊กตาที่แบบพูดได้มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับของบัลลังก์เหย่แม่ตั้งให้ตั้งแต่เด็กครับก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นมิเตอร์ครับแต่เขาก็ตั้งให้ตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนก็เพื่อนๆก็เรียกเตอร์ปกติครับแต่พอได้ถามแม่บอกว่าจริงๆแล้วชื่อมิเตอร์ครับครับรถมิเตอร์ไปได้ที่แม่ซีมิเตอร์ผมชอบเพลงแนวแบบว่าดูแบบเศร้าๆหน่อยครับแต่ไม่ได้เป็นคนเศร้านะครับเป็นคนที่ชอบฟังแบบเพลงทำนองเนี้ยอย่างเช่นที่แบบเป็นเพลงโปรดเลยก็เหมือนรักครั้งแรกครับใช่แบบของแบบแของจริงมันชอบมันฟังแล้วมันรู้สึกสบายแต่แบบไม่ได้ก็อินไปด้วยแต่ไม่ได้รู้สึกอกหักหรืออะไรรักครั้งแรกของใครนะครับเหมือนรักครั้งแรกของพี่จิ้งครับเฮลเมทเฮดครับกว่าในตอนนั้นและจะทำเป็นว่ารักกันเหมือนรักครั้งแรกทำเป็นว่าหัวใจฉันไม่เคยแตกรักครั้งแรกที่ไม่เคยกลัวและขอให้เธอทำเป็นว่ารักกันเหมือนตอนครั้งก่อนทิ้งท้ายมีคอมเมนต์บอกว่าทำไมนักเตะ SCG เมืองทองแต่ต้องใส่เหล็กดัดฟันอ๋อก็ตอนแรกครับผมดัดมาแล้ว3ปีแล้วก็ถอดไปแล้วครับแต่พอถอดแล้วไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ที่ครอบไว้2ปีฟันก็เลยเกิดล้มครับ54ก็เลยต้องมาดัดใหม่ครับแต่นี่ก็ใกล้ถอดคือก่อนดัดเนี่ยมันแย่กว่านี้ใช่ครับมันก็มีเกย์บ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่พอดัดมันก็เรียงสวยดีขึ้นครับเกย์นี่คือนิสัยครับครับพอดัดมาใกล้หรือยังใกล้จะออกยังใกล้แล้วครับก็ตอนนี้รอบ2ดัดมาได้ประมาณเกือบ2ปีครับก็อีกไม่กี่เดือนรอเลยครับเพราะอยากเอาออกมันเวลาโดนบอลอัดแตกหมดแล้วข้างในอ๋อมีบอลอัดหน้าด้วยเหรอมีครับแบบโดนปากเล่งเข้าปากมันก็แตกหมดเลยครับเป็นแผลเยอะม
ากกว่าที่แบบมันเหมือนโดนเหล็กด้วยครับนะฮะเดี๋ยวนี่คือแฟนคลับไม่รู้นะฮะบอกว่าเอ๊ะทำไมสลิงคานทำไมอาร์ตทำไมเตอร์หรือหลายคนใส่เหล็กดัดฟันหมดเลยจริงๆเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของฟันใช่ครับไม่ได้อยากจะหล่อไม่ได้ถ้าเอาดีทั้งด้านหล่อก็ไปเดินแบบแล้วครับโอเคน่าจะถูกใจแฟนคลับอีเลพยองของเราไม่มากก็น้อยนะฮะกับมิเตอร์นะฮะขอบคุณมากครับเนาะขอบคุณค่ะ thank you ค่ะ